สบายดีมื้อนี้ข้าพเจ้าเองก็มายิ่งในช่วงท่อเนาะแล้วอยู่บ้านหนองโอนเมืองขามแขวงเสียงขวัญสปป.ลาวมื้อนี้ข้าพเจ้าขอมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเต่าโลที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดมานั้นถือว่าเต่าโลแบบใหม่นี้มันก็สำคัญใส่ชีวิตประจำวันของคนเฮาดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องข้าพเจ้าเฮ็ดคือขั้นตอนทำอิฐนั้นเขาก็ได้เอาเครื่องพาหนะเนาะไปขุนสูงเอาสายแล้วก็ซีมันและหินเล็กสังกะสีตานั่งเพื่อเข้ามาประกอบเป็นใส่ห้องเนาะแล้วเขาก็ได้เอาหลังจากนั้นเขาก็เอาซีมันแล้วก็ใส่มาขูนใส่กันแล้วเขาก็เอาเข้าใส่ห้องแล้วเอาเล็กขับใส่ให้มันทนทานแล้วปลาไว้สานถึงเจ็ดมือเขาก็ตีออกตีออกแล้วเขาก็เอาอันเตาล่อนั้นไปอบใส่เพย้างประมาณ3มือแล้วเขาก็เปิดออกเปิดออกแล้วเขาก็ไปนำใส่ติดตั้งให้พ่อแม่ประชาชนได้ถ้าผู้ใดสนใจนะก็ติดตามได้เต้เตาล้อแบบนี้ถือว่ามันได้ใช้วัตถุที่สำคัญวัตถุที่นักเนาะและข้าพเจ้าก็ถือว่ายังบ่ทันมีพาหนะขุนส่งเพื่อจะมาประกอบเตาล้อนี้ให้มันทันใจสำคัญให้พ่อแม่ประชาชนดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเว้าเกี่ยวกับเตาล้อตัวนี้ถ้าพ่อแม่ประชาชนและบรรดาเพื่อนมิตรสหายที่สนใจกับเตาล้อนี้อยากมักและก็อยากได้หรืออยากส่งเสริมให้เตาล้อตัวนี้เข้าสู่โลกหรือเข้าสู่ประเทศก้าวหน้าจะลืมไปทางหน้าขอให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับพาหนะเพื่อมาขุมซุ่มเตาล้อตัวนี้แล้วก็ขุมซุ่มทรายหินมาประกอบให้ทันสมัยต่อไปขอขอบใจ